สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีนะคะ EP นี้ก็ยังคงแบ่งปันในส่วนของลูกไม้ลูกไม้คือไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดของบอนสีเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะคะทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วเป็นลูกไม้ฟอร์มกอ1กระถางจะมีมากกว่า1ต้นนะคะไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดบางทีคือการงอกนะคะของเมล็ดก็อาจจะแตกต่างกันไปบางทีนะคะลูกค้ารับไปก็จะมีงอกขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมนะคะก่อนการไปดูหน้าไม้เช่นเคยนะคะแม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนมีค่าจัดส่งเหมาๆที่50บาทสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางมีค่าจัดส่งเหมาๆที่70บาทนะคะพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มเราจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยจะส่งด่วนให้แบบ EMS คุณลูกค้าจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะส่งให้ทั่วประเทศค่าจัดส่งเหมาจะคิดต่อ1รอบของการจัดส่งสั่งซื้อรวมกันนะคะกับ EP อื่นๆก็ได้สั่งซื้อรวมกันกับไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายนะคะของทางอัญญาบอนสีที่ลงรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกอยู่เรื่อยๆยังไงคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถจดหมายเลขนะคะจด EP ที่ทำการรับชมแจ้งมาได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นในส่วนของทั้งเบอร์โทรนะคะเป็นทั้งไลน์สามารถทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้กรณีคุณลูกค้าสนใจอย่าลืมนะคะเผื่อแล้วก็สำรองในใจเอาไว้ด้วยนะคะในส่วนของกระถางที่คุณลูกค้าต้องการก็อาจจะใจตรงกันกับคุณลูกค้าท่านอื่นนะคะที่ได้จับจองเอาไว้ก่อนหน้าแล้วจะได้ไม่เสียเวลาที่จะต้องย้อนกลับไปดูคลิปใหม่นะคะยังไงเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะลูกไม้ในราคา35บาทหมายเลขที่1เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วให้ดูนะคะขนาดเนาะความเป็นกอแน่นๆแบบนี้นะคะฟูล้นกระถาง4แล้วหมายเลขที่1จ้ะลูกไม้กระถางนี้กระถางที่2ค่ะให้ดูนะคะหน้าไม้แล้วก็เฉดสีให้ดูอีกต้นนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลยหมายเลขที่2จ้ะกระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะกระถางที่3ต้นโตล้นกระถาง4มากๆนะคะให้ดูเฉดสีประมาณนี้คุณลูกค้าสนใจหมายเลขไหนนะคะก็อย่าลืมจดหมายเลขจด EP ที่ทำการรับชมนะคะแจ้งมาได้ในกรณีที่คุณลูกค้าสนใจอย่าลืมนะคะเผื่อแล้วก็สำรองในใจเอาไว้ด้วยเนาะเนื่องจากว่ากระถางที่คุณลูกค้านะคะต้องการก็อาจจะใจตรงกันกับคุณลูกค้าท่านอื่นเช่นกันนะคะหน้าไม้ประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่3จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่4จ้ะให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูหน้าไม้หมายเลขที่4จ้าลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่5นี่เลยนะคะให้ดูเฉดสีเส้นกระดูกแล้วก็ทรงใบนะคะประมาณนี้กระถางที่5จ้ะมาต่อกันที่นะคะลูกไม้กระถางนี้ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีลักษณะการกัดจุดเนาะให้ดูขนาดกระถางนี้นะคะหมายเลขที่6จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่7ค่ะให้ดูนะคะหน้าไม้แล้วก็เฉดสีให้ดูขนาดกระถางที่7ค่ะลูกไม้นะคะกระถางที่8ให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูขนาดสามารถเปลี่ยนถ่ายไซส์ขนาดกระถางได้แล้วนะคะเป็นกระถาง8นิ้วก็เช่นเคยนะคะก่อนการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางก็อย่าลืมพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้านะคะก็อย่างต่ำสักประมาณ1อาทิตย์นะคะกำลังดีเนาะดินที่ติดไปกับอัญญาบอนสีนะคะไม่ต้องทำการแกะออกถอดออกจากกระถาง4นิ้วทำการลงปลูกใหม่ได้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่8จ้า
ลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่9ให้ดูเฉดสีนะคะนี่เลย35บาทนะคะกระถางที่9จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่10ค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดแม่ค้าถือกระถาง4นิ้วอยู่นะคะที่เห็นอยู่จะเป็นลำดับที่10จ้าลูกไม้กระถางที่11นะคะให้ดูหน้าไม้เฉดสีแล้วก็ทรงใบต้นนี้จะมีลักษณะเปรอะๆแบบนี้นะคะประมาณนี้กระถางที่11จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่12จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูด้านล่างก้อนแน่นมากๆนะคะกำลังเริ่มทยอยกันงอกขึ้นมาก็มีนะคะนี่เลยหมายเลขที่12จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่13แม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดความแน่นของแต่ละกระถางฟูล้นกระถาง4แบบนี้นะคะก็เปลี่ยนถ่ายเป็นกระถางใหญ่ได้แล้วเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะนี่เลยสนใจหมายเลขไหนก็จดหมายเลขนะคะแจ้ง EP ที่ทำการรับชมคุณลูกค้าจะได้นะคะถูกต้องตรงตามความต้องการนะคะกระถางนี้หมายเลขที่13จ้ากระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้บอลกาบมีแข้งเนาะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะโทนสีนี้จะออกเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะคะโทนนี้จะเป็นสีเขียวกัดขาวๆแบบนี้กระถางนี้หมายเลขที่14จ้ะลูกไม้กระถางที่15จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูต้นนี้ลักษณะทรงใบนะคะทรงใบเขาจะแปลกแล้วก็สวยดีนะคะสะดือแดงขอบแดงแบบนี้กระถางนี้หมายเลขที่15จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่16จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดลูกค้าแต่ละท่านก็จะชื่นชอบนะคะเฉดสีทรงใบการกัดจุดกัดลายที่แตกต่างกันไปนะคะกระถางนี้หมายเลขที่16จ้าลูกไม้กระถางที่17ค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมเฉดสีแล้วก็เส้นกระดูกนะคะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่17ค่ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่18ลมพัดแรงนะคะช่วงนี้ให้ดูโทนสีนะคะการกัดสีกัดลายเนาะกระถางนี้หมายเลขที่18จ้ะให้ดูต้นนี้ลักษณะทรงใบค่ะประมาณนี้เลยลูกไม้กระถางที่19จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของเฉดสีกระถางนี้หมายเลขที่19จ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะลูกไม้กระถางที่20หน้าไม้โดยรวมประมาณนี้ทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจัดส่งทั้งกระถางนะคะแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งด่วนให้แบบ ENS ค่าจัดส่งจะคิดเหมาต่อ1รอบของการจัดส่งนะคะจะทำการสั่งซื้อกี่กระถางรวมกันได้นะคะในหลากหลาย EP รวมกันได้ในหลากหลายสายพันธุ์เช่นกันค่าจัดส่งคิดต่อ1รอบของการจัดส่งจ้ะหมายเลขที่20ลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่21พื้นเขียวมีจุดแดงจุดขาวนะคะกัดจุดลึกๆแบบนี้อันนี้จะเป็นพื้นเขียวนะคะมีสะดือแดงแล้วก็มีความด่างๆริ้วๆนะคะด้านล่างเป็นกอแบบนี้หมายเลขที่21จ้ะลูกไม้กระถางที่22นะคะลูกไม้นี่แม่ค้าตั้งไว้นอกตู้นะคะรวมๆเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะคะให้ดูลักษณะเฉดสีเส้นกระดูกลายจุดนะคะกระถางนี้หมายเลขที่22จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่23นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมพื้นเขียวเข้มนะคะมีจุดแดงๆลึกๆแบบนี้ด้านล่างให้ดูหน้าไม้เนาะนี่ก็แน่นๆเช่นกันหมายเลขที่23จ้ะลูกไม้กระถางที่24นะคะทรงใบลักษณะนะคะเส้นกระดูกอันนี้จะเป็นลายจุดนะข้างล่างเด็กๆกำลังเริ่มทยอยงอกก็มีนะคะหมายเลขที่24จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่25จ้ะลักษณะนะคะทรงใบจะเป็นใบกลมๆ
โทนสีเส้นกระดูกนะคะจะประมาณนี้อันนี้เป็นด้านล่างหมายเลขที่25จ้ะกระถางที่26จ้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีพื้นใบให้ดูทรงนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เนาะหมายเลขที่26จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่27นะคะเฉดสีเนาะเส้นกระดูกนะคะให้ดูขนาด35บาทเท่านั้นนะคะลำดับที่1ถึง72เป็นลูกไม้ในราคา35บาท3กระถาง100นะคะลำดับที่73ถึง84จะเป็นบอนใบไผ่นะคะกระถางนี้หมายเลขที่27ค่ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่28นะคะให้ดูหน้าไม้ลูกไม้กระถางที่28จ้ะดูกันที่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่29ให้ดูเฉดสีนะคะมีความป้ายเขียวแบบนี้โทนสีสีชมพูหวานๆอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งจะเป็นโทนสีเข้มๆแบบนี้เลยให้ดูขนาดกระถางนี้หมายเลขที่29จ้ะกระถางนี้นะคะลูกไม้หมายเลขที่30ให้ดูหน้าไม้โดยรวมโทนสีนะคะนี่ประมาณนี้เลยให้ดูเฉดสีหน้านี้นะคะลายจุดแดงลึกๆแบบนี้นะคะลักษณะใบทรงจะห่อๆม้วนๆกระถางนี้หมายเลขที่30จ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่31โทนสีนะคะเขียวๆสบายตาแบบนี้เนาะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดกระถางที่31จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่32ให้ดูสีเส้นกระดูกลายจุดนะคะประมาณนี้กระถางที่32จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่33ให้ดูเฉดสีนี่เลยนะคะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่33จ้ากระถางนี้นะคะลูกไม้กระถางที่34หน้าไม้โดยรวมนะคะในส่วนของขนาดกระถางนี้หมายเลขที่34จ้าลูกไม้กระถางนี้นะคะกระถางที่35ให้ดูเฉดสีแล้วก็นะคะเส้นกระดูกทรงใบเนาะฟูล้นกระถาง4นิ้วแล้วนะคะให้ดูเฉดสีมีความด่างแดงแบบนี้ด้วยกระถางนี้หมายเลขที่35จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่36จ้ะให้ดูลักษณะเฉดสีทรงใบเส้นกระดูกนะคะกระถางที่36จ้าลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่37ให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจะส่งทั้งกระถางนะคะยังไงสนใจหมายเลขไหนจดหมายเลขจด EP แจ้งมาได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นในส่วนของนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไลน์นะคะกระถางที่37ค่ะลูกไม้กระถางนี้กระถางที่38นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีประมาณนี้กระถางที่38จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่39แม่คะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูเฉดสีให้ดูขนาดนะคะแม่อุ้มฝักจะเป็นในส่วนของเศรษฐีสุพรรณนะคะประมาณนี้กระถางที่39จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่40ค่ะหน้าไม้ประมาณนี้เลยเฉดสีแล้วก็เส้นกระดูกลูกไม้คือไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดของบันสีนะคะหมายเลขที่40กระถางนี้หมายเลขที่41จ้ะให้ดูเส้นกระดูกทรงใบนะคะลักษณะการกัดสีกัดลายเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะไม้ฟอร์มไม่สูงหมายเลขที่41จ้าลูกไม้กระถางที่42นะคะมีลมแรงพัดมาเรื่อยๆนะคะจะมีลมหมุนกระถางนี้ดูเฉดสีทรงใบนะคะให้ดูต้นนี้ลักษณะนะคะเป็นบอลโชว์กระดูกทรงใบก็จะสวยหมายเลขที่42จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่43ไม้เมล็ดนะคะเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะคะให้กันที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100หน้าไม้โดยรวมนะคะขนาดกระถางนี้พิเศษนะคะแม่ค้ามีบอลด่างติดไปให้ด้วยลูกค้าที่รับกระถางนี้ไปนะคะแยกบอนด่างปลูกต่างหากได้เลยนะคะ
กระถางนี่หมายเลขที่43จ้ะลูกไม้กระถางที่44นะคะเฉดสีแล้วก็ทรงใบประมาณนี้เส้นกระดูกกระถางที่44จ้ากระถางนี้หมายเลขที่45นะคะหน้าไม้ประมาณนี้ต้นนี้ออกไปโทนสีน้ำตาลอมม่วงนะคะสำหรับต้นนี้กระถางนี้หมายเลขที่46จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีลักษณะเป็นรูปใบโพนะคะรูปทรงหัวใจสวยๆแบบนี้ก็แน่นๆกระถางที่46จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่47นะคะหน้าไม้ให้ดูเฉดสีด้านล่างนะคะต้นนี้จะเป็นสีแดงสดเป็นไม้ฟอร์มสวยนะคะเป็นไม้ฟอร์มไม่สูงแยกปลูกต่างหากได้เลยกระถางนี่หมายเลขที่47ค่ะลูกไม้กระถางที่48นะคะหน้าไม้โดยรวมขนาดมีลูกเล็กนะคะอยู่ด้านล่างกำลังงอกขึ้นมากระถางที่48จ้ะกระถางนี่หมายเลขที่49นะคะก้อนแน่นมากนะคะคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นชุดนะคะ3กระถาง100สามารถนะคะปลูกในกระถางใหญ่รวมกันเป็นฟอร์มเกาะสวยๆได้เลยนะคะให้ดูเฉดสีให้ดูขนาดกระถางนี้หมายเลขที่49จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่50นะคะหน้าไม้ประมาณนี้มีความด่างเขียวนะคะเปื้อนๆเนาะนี่เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่50จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่51นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูกระถางนี้นะคะให้ดูต้นนี้เนาะลักษณะนะคะเป็นบอลใบยาวเป็นบอลกัดสีฟอร์มสวยไม้พร้อมพุ่มเตี้ยนะคะหมายเลขที่51จ้ะลูกไม้กระถางที่52จ้ะให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูทรงใบเส้นกระดูกหมายเลขที่52จ้าลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่53แม่ค้าให้ดูเฉดสีจะออกไปโทนสีชมพูอมม่วงนะคะลักษณะการกัดสีของเขาหมายเลขที่53จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่54นะคะกระถางนี้หมายเลขที่55จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะหมายเลขที่55จ้ะลูกไม้กระถางที่56ลักษณะนะคะเฉดสีแล้วก็ทรงใบประมาณนี้นะคะส่วนต้นด้านบนเป็นโทนสีเขียวๆนะคะเปื้อนๆขาวๆแบบนี้เนาะลักษณะใบนะคะเริ่มห่อขึ้นมาแบบนี้แล้วกระถางนี้หมายเลขที่56จ้ะลูกไม้กระถางที่57โทนสีนะคะกระถางนี้หมายเลขที่58จ้ะคราบขาวๆนะคะจะเป็นคราบน้ำเนาะเนื่องจากว่าเรานะคะตั้งเอาไว้นอกตู้นี้น่าจะร่วมๆนะคะ2อาทิตย์ย่างเข้าอาทิตย์ที่3แล้วนะคะก็จะมีคราบน้ำนะคะหลงเหลือติดใบอยู่บ้างอันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะคะกระถางนี้หมายเลขที่58จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่59จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูเฉดสีโทนต้นนี้เป็นบอลโชกระดูกนะคะนี่เลยกระดูกเริ่มคมเริ่มเข้มขึ้นแล้วกระถางนี้หมายเลขที่59จ้าลูกไม้กระถางที่60จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดกระถางนี้หมายเลขที่60จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่61จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบประมาณนี้กระถางที่61จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่62นะคะหน้าไม้โดยรวมลูกไม้กระถางที่62จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่63นะคะให้ดูเฉดสีขอบออกไปโทนเหลืองๆนะคะให้ดูทรงใบของต้นนี้เป็นบอลโชกระดูกหมายเลขที่63จ้ะ
กระถางนี้หมายเลขที่64นะคะหน้าไม้เฉดสีประมาณนี้เลยหมายเลขที่64ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่65ประมาณนี้ลูกไม้กระถางที่66จ้ะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะหมายเลขที่66จ้าลูกไม้กระถางนี่หมายเลขที่67นะคะเฉดสีแล้วก็ทรงใบประมาณนี้ลูกไม้หมายเลขที่67ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่68จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูทรงใบหมายเลขที่68จ้ากระถางนี้หมายเลขที่69นะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลยลูกไม้ไหมคะจะยกให้ดูทีละกระถางนะคะกระถางนี้หมายเลขที่69กระถางนี้หมายเลขที่70นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมแม่ค้ามีบอลด่างนะคะติดไปให้ด้วยนะคะใบนี้อาจจะมีตำหนิบ้างเนื่องจากว่าตั้งไว้นอกตู้นะคะอันนี้เป็นบอลด่างนะคะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่70จ้ากระถางนี้หมายเลขที่71นะคะหน้าไม้โดยรวมประมาณนี้ก่อนแน่นมากๆหมายเลขที่71จ้ากระถางนี้หมายเลขที่72นะคะ1ถึง72ในราคา35บาท EP นี้นะคะกระถางนี้เป็นลำดับที่72จ้ะลำดับที่73นะคะถึงลำดับที่84จะเป็นบอนใบไผ่ใบหอกแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ80บาทนะคะคุณลูกค้าสั่ง2กระถางแม่ค้าคิดราคาที่2กระถาง150บาทนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมของลำดับที่73ต้นนี้นะคะนี่เลยเป็นบอนใบหอกนะคะมีความฮาร์ปแบบนี้แล้วให้ดูอีกมุมนะคะอันนี้จะเป็นบอนใบไผ่ด้านล่างก็จะมีแซมด้วยบอนใบไผ่นะคะ1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะนี่เป็นกอแน่นๆแบบนี้หมายเลขที่73จ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบไผ่นะคะลำดับที่74แม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูการกัดสีกัดลายเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้กระถางที่74จ้ากระถางนี้นะคะมีทั้งบอนใบไผ่แล้วก็บอนใบหอกนะคะมีความฮาร์ปด้วยเช่นกันหมายเลขที่75ให้ดูหน้าไม้นะคะอันนี้จะเป็นบอนใบหอกนะคะนี่จะเป็นบอนใบไผ่ประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดกระถางที่75จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่76นะคะสำหรับบอนใบไผ่ใบหอกของเรานะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมโทนสีนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะสะดือเริ่มแดงมาแล้วขอบจะเป็นสีแดงนะคะยังไงกัดสีมาเขาก็คงจะนะคะมีให้ลุ้นได้เรื่อยๆเนาะกระถางนี้หมายเลขที่76จ้ะใบไผ่นะคะกระถางนี้หมายเลขที่77ให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของนะคะขนาดหมายเลขที่77ค่ะลูกไม้ใบไผ่ใบหอกนะคะกระถางนี้หมายเลขที่78แม่ค้าให้ดูขนาดให้ดูสีนะคะสีเริ่มกัดมาแล้วให้ดูเป็นริ้วๆนะคะลักษณะสีของเขากระถางนี้หมายเลขที่78จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่70นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดแม่ค้าจะส่งทั้งกระถางนะคะกระถางที่79จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่80นะคะให้ดูลักษณะเป็นบอนใบไผ่ยาวมากนะคะขอบจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะพื้นใบจะเป็นสีแดงประมาณนี้นะคะในส่วนของต้นนี้นะคะมีความด่างๆแบบนี้เลยยังไงก็ฝากไปนะคะลุ้นๆเนาะกระถางนี้หมายเลขที่80จ้าบอนใบไผ่กระถางที่81นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนี่เลยให้ดูขนาดนะคะกระถางที่81จ้าลูกไม้นะคะกระถางที่82เป
ป็นบอลใบไผ่นะคะสีเขียวเข้มขอบจะเป็นสีแดงนะคะตัดกันได้สวยลงตัวมากนะคะให้ดูด้านล่างโทนสีประมาณนี้ขนาดกระถางที่82จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่83นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดนะคะเป็นบอลใบไผ่ใบแข็งใบหนามากโทนสีประมาณนี้นะคะหมายเลขที่83 EP นี้แม่ค้าขออนุญาตนะคะปิดท้ายคลิปกันที่บอลใบหอกนะคะกระถางนี้หมายเลขที่84ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าสนใจชอบกระถางไหนก็จดหมายเลขนะคะแจ้งมาได้ที่คุณพ่อค้าเบอร์0876115169นะคะหรือว่าจะทักไลน์นะคะจับจองต้นไม้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะบางพื้นที่ก็จะมีลมมีฝนนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเจอกันใหม่นะคะกับปัญญาบอนสีสวัสดีจ้า